พี่สั่งได้แล้วจ้าอะไรเหรอเจ๊อะไรเนื้อจระเข้จ้าทุกอย่างโดยเฉพาะเนื้อหมูไม่รู้มันจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยดูสิขึ้นมันจะ3เท่าตัวอยู่แล้วลูกค้าก็ชอบกินเหลือเกินหมูขอให้วันนี้อย่ามีใครสั่งหมูเลยไม่ไหวอ่ะแพงมากร้านอาหารล่ะร้านอาหารตามสั่งหนูค่ะเจ๊กินข้าวใช่มั้ยเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะนั่งเลยใช่ค่ะนั่งเลยกินอะไรดีคะร้านอาหารตามสั่งแบบนี้มีอะไรบ้างคะตามสั่งไงคะตามชื่อเลยเนี่ยอยากจะสั่งอะไรก็สั่งมาเลยค่ะพิซซ่าได้จ้าพิซซ่า1นะเจ๊เจ๊มีจริงเหรอคะพิซซ่าเอ้ากล้าสั่งเจ๊ก็กล้าทำสิจะกินไหมล่ะเจ๊จ้ายอมเฉยๆค่ะเจ๊ไม่เอาอะไรดีจ๊ะถ้างั้นขอเป็นอาหารพื้นเหรอพื้นก็แบบอิฐหินปูนทรายเนี่ยเหรอคะจริงแหมเจ๊ก็ไม่ใช่ไหมคะก็หยอกมาหยอกกลับไงเอาตกลงจะกินอะไรดีจ๊ะงั้นหนูเอากะเพราคือกะเพราเยอะเหรออย่าสั่งกะเพราหมูนะเอาเป็นไก่ไหมไก่กุ้งหมึกหมูจ้ะเจ๊กะเพราหมูเหรอลูกค้าเราช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยกินแต่กะเพราหมูกะเพราหมูหมูก็แพงจะตายอยู่แล้วเนี่ยเจ๊มีปัญหาอะไรกับกะเพราหมูหนูไหมจ๊ะกะเพรานี่กะเพราหมูไม่เบื่อหรอมันโหลกะเพราไก่ดีกว่าเป็นเกาจักไม่กินไก่งั้นกะเพราปลาหมึกไหมซีฟู้ดเลยนะคอเลสเตอรอลค่ะปลาหมึกอ๋อคอเลสเตอรอลสูงกะเพรากุ้งกะเพรากุ้งอร่อยมากอ๋อหนูแพ้อาหารทะเลจ้ะแพ้อาหารทะเลกะเพรากุ้งแม่น้ำเอาไหมแพงตายเลยสิเจ๊ไม่มีตังค์จ่ายหรอกจ้าเอาไงดีล่ะเนี่ยจะเสนอกะเพราอะไรอีกดีนะเจ๊จ๋าตกลงมีปัญหาอะไรกับกะเพราหมูจ๊ะไม่มีหรอจ๊ะหมูหมดทีเลยเมื่อกี้หมูหมดดูเนี่ยหมูหมดเอาอย่างอื่นแทนกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเนื้อนะโอเคนะเนื้อกะเพราเนื้อหนูนับถือเจ้าแม่กวนอิมจะเจ๊ไม่กินเนื้อเอาตกลงหมูหมดใช่ไหมจ๊ะงั้นหนูไปเลยนะเดี๋ยวดูอย่าพึ่งฮะเอาไม่กินหรอไม่กินแล้วค่ะถ้าหมูหมดหนูก็ไม่กินค่ะลาก่อนค่ะหมูเด็กอะไรเนี่ยหมูหมดก็หนีไปเลยไม่ยอมกินอย่างอื่นโอ้ตายสั่งอาหารจะเจ๊สั่งอาหารจะเจ๊เสียงจากไหนอ่ะใครตะโกนสั่งอาหารเปลี่ยนจะมีเลยอ่ะอยู่ตรงนี้จ้ะเจ๊อยู่ตรงนี้จ้ะเจ๊ไหนอ่ะหูยมองไม่เห็นเลยตัวเล็กนิดเดียวเอ้าแล้วนี่แมวคนเดียวเหรอจ๊ะใช่จ้ะเจ๊แล้วจะกินอะไรอ่ะคะหนูเอากะเพรากะเพราอีกแล้วเหรออย่านะอย่านะกะเพราหมูจ้ะเจ๊เอาเนื้อหรอกะเพราหมูอะไรนี้ชอบกินกันจังกะเพราหมูมีไหมจ๊ะเจ๊ถ้าบอกว่าไม่มีก็หนีเหมือนคนที่แล้วอีกสิไม่ได้อ่ะมีจ้ะหนูรอแป๊บหนึ่งเจ๊ทำให้นะรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เร็วๆนะเจ๊หนูหิวกะเพราหมูกะเพราหมูเข้าไปโอ้ยเอากะเพราหมูเอาเนื้อหมูลงไปกะเพราหมูแค่นี้ก็ตั้งกี่บาทแล้วเนี่ยไม่พอมั้งเนี่ยโอ้ยใส่อ่ะโอ้ยหมูแพงมากเลยรู้แล้วถั่วฝักยาวช่วยเราได้มาแหมออกไปจากไหนจ๊ะเอาท่อนตัวไหนดีอ่ะเท่านี้ละกันใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะสังเกตขึ้นด้วยแหมแบบนี้เยี่ยมยอดเต็มเลยทีนี้ได้ยังเจ๊ใจเย็นๆเดี๋ยวได้แล้วจ้ะกะเพราหมูใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆแบบนี้กินผักเพื่อสุขภาพเจ๊เราแล้วหนูเห็นจักเข้าเลยจักเข้าเดี๋ยวนี้จักเข้าหลบแป๊บนึงแหมตัวนิดเดียวไปหลอนจังได้แล้วโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วจ้ากะเพราหมูเจ๊นี่อะไรอ่ะเอ้าก็
ูเยอะแยะไปแล้วนี่อะไรอ่ะเจ๊เอ้าก็ถั่วฝักยาวไงแล้วไม่ได้สั่งถั่วฝักยาวหรือสั่งกะเพราหมูสับเอ้าเจ๊แถมให้ไงกะเพราหมูสับใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็เลยใส่ให้เยอะๆเลยเพราะว่าหนูตัวเล็กกินผักร่างกายจะได้แข็งแรงไงคะหนูไม่กินผักร้องไห้เลยทำไมไม่กินผักอะลูกผักดีต่อสุขภาพไม่ต้องกินผักแง่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 หมูแค่นี้ก็ตั้งหลายบาทนะเนี่ยแล้วดูไม่กินร้องไห้ไปเงินก็ไม่จ่ายโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยบอกไม่มีหมูก็ไม่กินพอใส่ผักเยอะหน่อยก็ไม่กินเอ๊ะเอากะเพราหมูจานหนึ่งจ้ากะเพราหมูอีกแล้วหรออ่ะแต่คนนี้เป็นผู้ใหญ่ต้องชอบกินผักแหละเจ๊ อ่ะว่าไงล่ะจ๊ะไม่ใส่ถั่วฝักยาวเจ๊ทำไมอ่ะจ๊ะนี่ใส่ถั่วฝักยาวอร่อยนะฉันไม่กินถั่วฝักยาวจ้ะเอากะเพราหมูอ่ะกะเพราหมูถั่วฝักยาวไม่เอาได้ถ้าอย่างงั้นก็กะหล่ำก็ไม่เอาจ้ะไม่เอานี่ไม่เอาเหมือนกันจ้ะไม่เอาอ๋อนี่มะเขือเทศไม่เอาเหมือนกันเจ๊ไม่ใส่เลยค่ะไม่ใส่กะเพราหมูใส่หมูกับใบกะเพราแค่นั้นอย่างอื่นไม่เอาเจ๊ป้าเนี่ยเจ้าเล่จังใครเจ้าเล่กันแน่รู้ทันอีกโอ้ยทำไงดีเนี่ยได้ยังเจ๊ได้แล้วจ้าใจเย็นๆได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าเหนียวขึ้นจากกระทะแล้วจ้ากะเพราหมูมาแล้วจ้าฮะเนี่ยเหรอเจ๊เนี่ยอะไรกันเนี่ยก็ข้าวกะเพราหมูที่สั่งไงจ้าใส่แต่หมูกับใบกะเพราไม่ได้ใส่ผักอย่างอื่นเลยโอ้ยเจ๊ทำไมมันน้อยอย่างนี้อ่ะหูยไม่ได้ยินข่าวแล้วตอนนี้หมูมันแพงทั่วราชอาณาจักรฉะนั้นเนี่ยจานละ40บาทก็จะได้หมูเท่านี้ถ้าเกิดว่าจะเอาหมูเยอะๆก็ต้องจานละ100อ่ะเอาไหมล่ะโอ้ยอย่างเงี้ยไม่กินแล้วอ่ะเอาพี่โหอย่างนี้ก็ได้เหรอสั่งแล้วก็ไปเลยอ่ะเงินก็ไม่จ่ายกันมันมีปัญหากับเรื่องหมูมากๆแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยนี่แหละคือคำตอบกะเพราหมูนี่มันหากินยากจริงๆเจ๊หนูจ๊ะจ๊ะเจ๊เมื่อกี้ได้ยินบ่นๆยังไม่ได้กินข้าวอีกหรอโอ้โหก็ใช่สิจ๊ะเจ๊แต่ละร้านเนี่ยบางร้านก็บอกว่าหมูหมดบางร้านเนี่ยก็ใส่แต่ถั่วผักยาวมาบางร้านเนี่ยหนักเลยค่ะให้ข้าวมันไปเริ่มเทอมให้หมูมากระจ้อยรอเหรอคะไม่ไหวเลยเดินมาทั่วตลาดเลยเจ๊งั้นยังไม่ได้กินใช่ไหมมากี่ร้านเจ๊เจ๊หมูเจ๊หมูหมดไม่ใช่เหรอจ๊ะมาส่งแล้วเมื่อกี้หมดไงตอนหนูมาที่แรกหมดแต่ตอนเนี้ยหมูมาละกะเพราหมูมะใช่รับรองไม่เป็นอย่างที่พูดแน่นอนอ่ะนั่งเลยนั่งเลยจ้าแน่ใจนะจ๊ะเมื่อกี้แน่ใจแน่ใจนั่งเลยจ้าไอ้เดี๋ยวเจ๊อะไรจ้าอะไรจ้าอย่าบอกนะว่าจะขายราคาแพงหูฉีกไม่หูไม่ฉีกหูฉีกจ้ะแต่ว่าไม่หูฉีกแน่นอนเพราะว่า40บาทถ้าจ้าหมูจ้า40บาทรับรองแล้วก็หมูไม่น้อยไม่ใส่ถั่วฝักยาวรับรองค่ะนั่งเลยค่ะรอแป๊บนะร้านดีๆแบบนี้มีด้วยเหรอเนี่ยกะเพราหมู40บาทสงสัยจะเป็นแบบคนดีใจบุญแบบว่าช่วยผู้บริโภคอย่างเรา oh, no. มาแล้วจ้ากะเพราหมูกินให้อร่อยนะกินอร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวนะหูทำไมให้หมูเยอะขนาดนี้เนี่ย
จ๊ไม่ขาดทุนเหรอเนี่ยใจบุญมากเลยเจ๊คนเนี้ยน่ากินมากอร่อยมากโอ้ยอร่อยมากเนี่ยลูกขาชอบเฮ้ยเจ๊อร่อยมากเลยแต่เผ็ดไปนิดนะจ๊ะเจ๊ไม่เป็นไรจ้ะอร่อยอร่อยกินให้หมดเลยนะจ๊ะหนูเนี่ยโอ้โหใส่หมูให้เยอะเลยร้านนี้นี่หมูเยอะดีจริงๆเลยแล้วหมูเนี่ยก็อร่อยกว่าร้านอื่นด้วยนะดีจริงๆเลยร้านนี้หมูอร่อยกว่าร้านอื่นอ่ะใช่ไงมันอยู่ที่ฝีมือคนพากอิ่มแล้วอร่อยมากพี่ตั้งจ้ะเจ๊40บาทจ้ะหนูนี่จ้ะเจ๊ขอบใจนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊ขอบอกว่าหมูร้านเจ๊เนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเนื้อหมูอะค่ะมันอยู่ที่คนทำไงคนทำผัดแกงแต่หนูว่าไม่นะคะเนื้อหมูของเจ๊เนี่ยมันแบบไม่มีความมันอยู่เลยนะคะหนูว่ามันอร่อยผิดปกติอร่อยแบบอร่อยมากเลยอะค่ะเจ๊ก็เจ๊คัดมาแล้วไงคัดแต่เอาเนื้อส่วนที่ไม่มีมันเพื่อสุขภาพอย่าไปกินมันเออดีจ้ะเจ๊เอ๊ะแต่ว่าเจ๊จ๊ะหนูว่ามันไม่เหมือนหมูมันเหมือนเนื้อไก่เลยอะจ๊ะเจ๊เออใช่มันจะนุ่มเจ๊หมักจนนุ่มเลยนุ่มเหมือนเนื้อไก่งาดีเลยจ๊ะเจ๊ใช่จ้าเจ๊อะพี่สั่งได้แล้วจ้าอะไรเหรอเจ๊อะไรเนื้อจระเข้จ้าที่สั่งไว้อ่ะเจ๊ร้านเจ๊ขายสัตว์เลื้อยคลานด้วยเหรอจ๊ะทุกร้านนะเขาเอามาแทนหมูกันหมดแล้วจ้ะหนูเจ๊อย่าบอกนะว่าใช่แล้วเจ๊เอาไอ้ตัวนั้นให้หนูกินเออจะใจเย็นๆหนูนี่ๆๆก็หนูบอกอร่อยไม่ใช่หรอนี่จะบอกให้นะว่าเนื้อจระเข้ราคาถูกกว่าหมูอุดมไปด้วยโปรตีนไร้มันอร่อยมากเป็นเนื้อชั้นยอดเขาเลี้ยงในฟาร์มสะอาดหนูเกี่ยวสัตว์เลื้อยคลานเกี่ยวสัตว์เลื้อยคลานอ๋อหนูนี่ๆๆเมื่อกี้บอกอร่อยโอ้ตายละอย่าไปคิดว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานคิดว่ามันเป็นหมูอ่ะหมูทิพย์หมูทิพย์ไง